ไปรวมเลือดเนื้อจากเชื้อเตยเป็นประชาละปะเตยก้องไกลตุกสู้อยู่ดำลงก้องวายได้ตั้งมวลโดยใจล้วนนายหลักสามัคคีเราคนไทยทุกจนคนทุกปาเราก็ควักเอาไว้อย่าได้แยกเสื้อที่ถ้าคนไทยทุกปาคาดหวังสามัคคีเราจะมีเพลงจากไทยร้องให้ไกลกว้างเทศบาลเมืองเสียหลักพาราประต้มเลิกเบิกความว่างนำพนักงานเทศบาลรวมพลังมาตั้งแถวร้องเพลงจับไตเอ้ยในทุกวันจันทร์วันนี้วันที่23เมษายนช่อง1561นี่ไม่ทราบวันหนักเข้าคนละเมืองอิตาลีผู้ที่มีกินอาตรานมาทำไมไรติเทศบาลเมืองที่งานอากดเจงเก้าไปแห่กูได้เจงว่าวันนี้วันเล็กเทศบาลเมืองที่งานักโกนด้วยกันนำก็นายตนากรยังกะโลนายกเทศบนตรีเมืองที่งานักโกนว่าก็จะจักต้องจัดขึ้นเศร้าเป็นประตมมาเลือกทุกวันจันทร์แต่วันนี้ก็หมอไม่กองการศึกษาจะท่าตรงจัดมาทุกวันจันทร์ก็จะหมอมาแต่ละกองหลับพิจอบกันจักต้องขึ้นเศร้าเต็งมึงนำก้าวให้กูเลยเดี๋ยวนู่นนุ้ยกูว่าก็วันนี้วันเล็กติดพนักงานเทศบาลเมืองที่งานอากรก็พร้อมเรียงอันในการมาพร้อมตรงจัดที่หน้าเทศบาลเมืองที่งานอากรไหมอ่าเล่ตาเต็งเล่ตาเต็งกูจะเบิร์ดแอมเล่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอรับถือเหล่าธรรมปฏิญาณคนปฏิญาณตนแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่จะได้ลงมือปฏิบัติต่อไปเนี่ยจะเป็นกองอื่นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้ชาตินะครับด้านหน้าเลยครับยังนำร้องเพลงชาติไว้ไหมครับแถวตรงสุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนของท้องถิ่นของชาติข้อ3
ข้าพเจ้าจะยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลและศีลธรรมอันดีคุณนะครับวันนี้สำนักแล้วก็วันพุธของไม่ใช่คืนนี้เนี่ยสัปดาห์หน้านะครับเป็นคิวของใครนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่2ที่พวกเราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสิงห์นครนะครับเราได้ปฏิบัติในภารกิจเคารพธงชาติที่หน้าสำนักงานนะครับครั้งแรกเมื่อไหร่ใครพอจำได้ไหมครับ28กันยายน2560ที่ผ่านมานะครับวันนั้นเนี่ยก็คือเป็นวันที่รัฐบาลนะครับขณะนั้นก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ประกาศให้ทุกวันที่28ของทุกปีเนี่ยนะครับ28กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับโดยที่เมื่อปีพ.ศ.2460นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงชาติไทยครบ100ปีทีเดียวนะครับวันที่เราได้ร่วมกันร้องเพลงชาติที่หน้าสำนักงานที่บริเวณนี้ตรงนี้เป็นครั้งแรกในวันนั้นท่านทั้งหลายครับเพลงชาติสื่อถึงความเป็นชาติไทยที่บรรพบุรุษของเราได้ร่วมกันสร้างชาติปกปักรักษาประเทศชาติจนมีประเทศไทยให้พวกเราได้อยู่ได้อาศัยได้ทำมาหากินได้ทำงานทำการกันจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติเหนือชีวิตท่านที่เคารพทุกท่านนะครับภารกิจในมือของทุกท่านที่จริงแล้วเนี่ยทุกท่านมีภารกิจที่สำคัญภารกิจนั้นก็คือภารกิจในการสร้างชาตินะครับชาติก็หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศประกอบกันรวมกันก็เป็นชาติไทยดังนั้นการที่จะทำให้ชาติไทยสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้าสู่ความรุ่งเรืองเฉกเช่นนานาอารยประเทศได้นั้นเนี่ยก็คงจะต้องทำให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นโดยรวมมีความเป็นปึกแผ่นมีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองราษฎรในแต่ละทุกท้องถิ่นมีความอยู่ดีกินดีนั่นก็คือภารกิจที่อยู่ในมือของพวกเราทุกท่านดังนั้นทุกท่านเลยถือในมือท่านนะครับถือเอาภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาติอยู่ก็ขอให้ท่านได้ภาคภูมิใจนะครับว่าพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะเราทุกคนที่เทศบาลเมืองสิงห์นครพวกเราคือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพราะฉะนั้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีที่เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติขอให้ทุกท่านเต็มที่แล้วก็จะได้ภาคภูมิใจชื่นใจเมื่อภารกิจในมือของพวกเราบรรลุสู่ความสำเร็จในแต่ละด้านในแต่ละด้านเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของท้องที่และของประเทศไทยต่อไปวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการกองนะครับหัวหน้าสำนักท่านรักษาการปลัดท่านรองปลัดนะครับตลอดจนบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขอให้ถือว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นภารกิจที่พวกเราจะร่วมกันปฏิบัติในทุกสัปดาห์ในทุกวันจันทร์นะครับเราจะมีนัดหมายกันในเวลานี้เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจนี้เพื่อให้พวกเราเกิดความตระหนักมีความสำนึกในความเป็นชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเราสืบไปวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้แยกย้ายกันปฏิบัติภารกิจเป็นประจำตามปกติต่อไป
ขอบคุณครับแยกแถวครับ